บูชาวันวิสาขบูชารวมถึงวันอาสาฬหบูชาด้วยประเทศไทยทั้งทั่วโลกที่เป็นชาวมีการจัดงานฉลองครบรอบครั้งยิ่งใหญ่พุทธชยันตี2600ปีคำว่าพุทธชยันตีคือชัยชนะที่พระพุทธเจ้าทรงชนะมารคือกิเลสมารเราทรงชนะมารมาโดยเฉพาะปีนี้รวมเป็น2600ปีนับจากวันที่พระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมมันเป็นเดือน 6เป็นต้นมาก่อนพระองค์เข้าสู่พระนิพพานพระองค์ก็เทียบประกาศพระศาสนาเป็นเวลาถึง45พระพรรษาหลังจากพระองค์ปรินิพพานไปแล้วนับระยะเวลาจากนั้นมาจนถึงบัดนี้เป็นเวลาล่วงไปแล้วถึง2555ปีนับแต่พระองค์มีพระชนอยู่หลังจากบรรลุธรรมมาจนปรินิพพานไปแล้วจนบัดนี้รวมเป็น45พระพรรษากับ2555ปีรวมเป็น2600ปีเนี่ยพระพุทธเจ้าเหมือนกับเป็นดวงตาของโลกคำว่าโลกหมายถึงหัวใจของสัตว์ทุกดวงที่ว่าเป็นโลกที่ยังไม่รู้ภาษีภาษาเรื่องปากเรื่องธรรมเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าท่านอุบัติมาแล้วในโลกเท่ากับว่าท่านเอาแสงสว่างมาสู่หัวใจของสัตว์ทำให้สัตว์มองเห็นแสงสว่างเห็นทางเลือกทางรอดเห็นทางออกเห็นช่องออกไปจากโลกไม่งั้นก็จะถูกโลกขังไว้อยู่อย่างนี้แหละคำว่าออกจากโลกหมายความว่าออกไปสู่กระแสของธรรมออกจากโลกเข้าไปสู่ธรรมออกจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างออกจากความเป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าไปสู่ความเป็นสัมมาทิฏฐิออกจากกองทุกข์ไปสู่ความพ้นทุกข์นี่คือดวงตาของโลกเป็นผู้ทำดวงตาให้สว่างแก่สัตว์โลกแก่ชาวโลกเนี่ยปีนี้มีการฉลองพุทธชยันตี2600ปีนับตั้งแต่มาข้ามมารวมมาถึงวิสาขะเนี่ยรวมไปถึงอาสาฬหะด้วยจะมีการฉลองพุทธชยันตีคำว่าฉลองก็คือจัดกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ที่องค์กรพุทธทั้งหลายเขาพยายามจัดกันก็จัดกันตอนมาฆบูชาเขาก็จัดกันใหญ่โตจัดกันที่สนามหลวงจัดใหญ่โตแล้วก็ยังไม่ถึงวิสาขะคราวที่แล้วเขาก็จัดวันที่19เขาก็จัดที่นนทสยามพารากอนเขาก็จัดกันจัดตั้งแต่วันที่17 18 19 2-3 วันจัดที่สยามพารากอนวัดต่างๆองค์กรต่างๆก็ไปเปิดไปตั้งเป็นร้านเหมือนกับร้านเล็กๆสำหรับเสนอผลงานวัดนั้นสำนักนั้นวัดนั้นสำนักนั้นวัดนั้นเขาไปตั้งถ้าจะเทียบก็เหมือนกับงานลูกตาของเราวัดนั้นเขาไปตั้งโรงทานวัดนั้นลูกศิษย์คนนั้นคนนั้นเปิดโรงทานเป็นโรงไปที่กรุงเทพและหลายองค์กรรวมเป็นเขาเรียกว่าสภาองค์กรสภาองค์กรก็คือรวมหลายองค์กรมารวมกันเป็นสภาองค์กรแล้วไปจัดงานขึ้นมีการสวดมีการเทศตั้งแต่วันที่17ไปจนถึงวันที่19คราวที่แล้วมีการเนื่องในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้สลับการจัดกันไปถ้าจะไปจัดวันเดียวกันหาที่จะจัดก็ไม่มี
ก็เลยช่วงไหนเวลาไหนเหมาะเขาก็พาจัดเลยวิสาขบูชามีการจัดเช่นอย่างที่น้องจอกนี่เขาก็ไปจัด3วัน4วัน2 3วันนี่แหละอาจจะ2คืน3วันวันที่3วันที่4ก็มีการจัดที่ไหนได้เรารู้พอรู้ก็คือที่สวนลุมสวนลุมก็จัดตั้งแต่วันที่1จัดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4เนี่ย2 3 4มีรายการครูบาอาจารย์ไปเทศวันละ2 3 4ตรงวันละ3 3 6 4ตรงมาไปเทศเทศช้าเทศกลางวันเทศค่ำที่สวนหลวงพอดีที่สวนหลวงที่ห้องปฏิบัติที่ศาลาปฏิบัติที่สวนหลวงก็มีเท่าที่รู้จักนอกนั้นจะนั้นก็ใครสะดวกสบายตรงไหนก็ไปจัดเป็นการรำลึกถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่ท่านชนะกิเลสนี่มันเป็นเดือน6นี่แหละวันวิสาขบูชาแต่เนื่องจากปีนี้เป็นปี82ผล828ก็เลยมาจัดกลางเดือน7มีวันฟ้าหน้าที่จะถึงก็คือกลางเดือน7เป็นการจัดวันเป็นกลางเดือน6มาเป็นกลางเดือน7เป็น82หน828เพื่อเราถึงพระพุทธเจ้าเพื่อเราถึงพระพุทธศาสนาที่พระองค์สั่งสอนมาปลูกฝังมาเป็นระยะเวลาถึง 2,600 ปีถ้าเราจะเทียบดูทั่วโลกก็มองเห็นประเทศไทยที่มีสมบูรณ์มีผู้ตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็มากเป็นจำนวนมากเป็นปริมาณที่มากชาวพุทธมีปริมาณมากมีการเรียนปริยัติพระปริยัติธรรมมีการปฏิบัติทั้งสมถะทั้งวิปัสสนามีหลายๆสำนักเต็มไปหมดเดี๋ยวนี้ระยะนี้นะองค์กรทั้งหลายทั้งปวงก็ถือว่าเหมือนกับเป็นผู้ดูแลรักษาสืบทอดพัฒนาพระพุทธศาสนานี่แหละรวมทั้งดูแลปกป้องด้วยเพราะพุทธศาสนานี่ก็ถูกเบียดเบียนจากศาสนาอื่นเหมือนกันนะถูกเบียดเบียนรวมไปถึงคอยดูคอยสอนแนวคอยดูแลคอยปกป้องคอยแก้สิ่งที่เห็นว่าไม่ดีสิ่งที่เห็นว่าเป็นการลบหลู่ดูถูกเหยียดหยามพระพุทธศาสนาผิดระบบผิดระเบียบรวมทั้งการคณะสงฆ์รวมทั้งธรรมะเมืองช่วยกันดูแลสอดส่ององค์กรทั้งหลายทั้งปวงที่เขาจัดตั้งขึ้นมาก็เพื่ออย่างนั้นเป็นองค์กรเป็นชมรมเป็นมูลนิธิเป็นสมาคมเนี่ยที่เดียวที่เราเรียกว่าองค์กรก็จัดตั้งขึ้นมาแล้วก็มีการส่งเสริมการรักษาศีลส่งเสริมการรักษาธรรมศึกษาธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมรวมมาถึงปฏิบัติระดับสมถะและวิปัสสนามีการมาครูบาอาจารย์ไปเทศไปอบรมให้ความรู้ในความเข้าใจในประเทศไทยเรามีเป็นจำนวนมากในคราวนี้แล้วเราไปที่สนามหลวงเขาก็ปรารภให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้อุปสรรคของพระพุทธศาสนามีมากโดยเฉพาะศาสนาตรงข้ามศาสนาที่เกี่ยวข้องศาสนาพระพุทธศาสนาพระศาสนาเพราะเมืองไทยเราเป็นเมืองที่เปิดใจรับกว้างโดยไม่มีการเลือกไม่มีการคัดสรรแล้วก็เปิดโอกาสให้ศาสนาใดก็ตามที่จะมาประกาศมาเผยแพร่ให้เป็นอิสระจะอยู่ภายใต้กรอบของหลักกฎหมายบ้านเมืองศาสนาหลายศาสนาก็เลยได้มาประกาศ
แต่ในประเทศไทยอยากสะดวกสบายนับตั้งแต่ต้นๆของรัตนโกสินทร์แล้วก่อนนั้นอีกก็มีการมาเผยแพร่นะจะเป็นศาสนาคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกเนี่ยเขาเราก็ทำของเราไปเขาก็ประกาศเขาก็ทำของเขาไปศาสนาทุกๆศาสนาก็ทำเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของคนเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของคนของพวกเราของมนุษยชาตินี่แหละจะเป็นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามซิกพราหมณ์ก็ตามเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจแต่ถ้าเราจะพูดถึงคุณสมบัติที่ทำให้ผู้เข้าถึงความบริสุทธิ์พุทโธพ้นทุกข์พ้นเวรพ้นภัยในวัฏสงสารจริงๆก็มีศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเพราะสอนหลักธรรมละเอียดลึกซึ้งเข้าไปถึงหลักอริยสัจ4สอนถึงเหตุสอนจับผลและสาวไปหาเหตุสอนเรื่องทุกข์สอนเรื่องสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์สอนเรื่องข้อปฏิบัติเพื่อความดับเหตุให้เกิดทุกข์ตั้งแต่ประพฤติปฏิบัติได้และดับได้ถือว่าเป็นนิโรธรวมแล้วก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยมรรคของศาสนาสอนละเอียดลึกซึ้งไปถึงขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าที่นู่นพระเจ้าที่นี่ไม่มีการสอนสอนหลักความเป็นจริงพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเนี่ยนะท่านเป็นลูกสัตว์เป็นพระโชรสของพระเจ้าสุทโธทนะเป็นผู้ปกครองเมืองกบิลพัทเป็นมนุษย์เหมือนเราเนี่ยแสดงว่าด้วยเหตุที่ท่านได้บรรลุธรรมท่านก็ได้บรรลุด้วยบุญญาบารมีที่พระองค์สร้างสมปกครองมาเป็นระยะเวลากับเสียโสไข่กำไรแสนมหากัปแสนมหากัปแต่ละกัปนับไปเมื่อไรเคยได้ถึงแสนมหากัปสร้างบารมีการสร้างสมบูรณ์บารมีคือตั้งใจที่จะบำเพ็ญให้กิเลสหมดจากหัวใจ ให้หมดความทุกข์ภายในหัวใจตั้งใจบำเพ็ญมาด้วยระยะเวลาที่โน่นนานก็เลยเพราะฉะนั้นบุญบารมีทั้งหลายนี้เมื่อถึงคราวพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์ก็พาให้พระทัยของพระเจ้าของขีตถาได้บรรลุสัมมาสัมพุทธะเห็นไหมมีพระชัญญาพิมพาตั้งแต่อายุ16ปีแล้วก็อยู่ครองคารวาสมาจนอายุ29อายุ29พระพรรษาด้วยเหตุบุญบารมีมาเตือนเป็นเหตุให้พระองค์ได้ออกนอกพระราชวังเป็นเหตุให้เทวทูตทั้ง4ปรากฏแก่พระสิทธัตถะเป็นเหตุให้พระองค์ได้รับย้อนหลังเห็นคนแก่คนเจ็บและคนตายเห็นคนแก่พิจารณาไปพิจารณาไปอ้าวเราก็จะต้องแก่เห็นคนเจ็บพิจารณาไปพิจารณาไปถามไปโอ้เราก็จะต้องเจ็บเห็นคนตายพิจารณาไปถามไปถามไปอ้าวเราก็จะต้องตายนะเราก็จะต้องแก่นะทั้งหลายทั้งปวงคนทั้งหลายทั้งปวงต้องแก่ต้องเจ็บแล้วเราก็ต้องตายเราก็จะต้องแก่เราก็จะต้องเจ็บเราก็จะต้องตายนะแล้วก็เห็นเทวทูตอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นสำนักนั่งอยู่อย่างสงบงบเงียบเนี่ยเห็นวิสัยของปราบบารมีมากระตุ้นเตือนแค่เห็นแค่นี้ก็ได้ข้อคิดว่าโอ้เป็นเหตุสงสัยแล้วว่าอะไรเป็นเหตุให้เรามาเกิดพอเกิดแล้วเป็นเหตุเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอะไรเป็นเหตุให้เรามาเกิดแน่ก็เลยออกบำเพ็ญเพื่อสอบหาคำตอบว่าอะไรเป็นเหตุให้ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายออกบำเพ็ญก็
ก็เลยเห็นสมณะนั่งอยู่นะโอ้นี่แหละคือช่องทางที่จะทำให้เราไปนั่งค้นคว้าพิจารณาเพื่อหาทางออกก็เลยพอใจในที่สุดก็เลยออกหมดตอนนั้น29ปีตอนนั้นเกิดพอดีราหุลเกิดขึ้นราหุลอุบัติประสูติราหุลพอดีประสูติราหุลเสร็จประสูติราหุลพอไปเที่ยวพอไปประสบพบเห็นเทวทูตกลับมาสาวราหุลประสูติก็เลยได้ชื่อว่าราหุลราหุลแปลว่าบ่วงโอ้บ่วงเกิดขึ้นแล้วแต่เราท่านจะบ่วงเกิดขึ้นขณะนี้แล้วก็ตัดก้อยจะดึงไม่อยู่จะต้องออกบำเพ็ญแหละจะต้องออกบำเพ็ญเพื่อหาคำตอบว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดให้แก่ให้เกิดได้ลองบำเพ็ญขโมยออกหนีออกขี่นักม้าขันธกะพร้อมกับนายชนะออกไปเสร็จแล้วชนะเอาม้าขันธกะกลับแต่ว่ากลับมาได้ม้าขันธกะก็อกแตกตายชนะก็กลับมาเราเที่ยวบำเพ็ญสวงเป็นนักบวชอยู่เป็นเวลาถึง6 ปีก็เที่ยวบำเพ็ญลัทธิทั้งหลายทั้งปวงในขณะนั้นในขณะนั้นทุกๆลัทธิลัทธิน่าจะเป็นทุกๆลัทธิและพระองค์เที่ยวทดลองดูหลายๆลัทธิเพื่อหาช่องทางที่จะเป็นเหตุให้ได้ตรัสรู้ได้รู้ธรรมให้เป็นเหตุเป็นที่พึงพอใจเป็นเวลา5 ปี6 ปีลงไปลัทธินั้นก็ศึกษาแล้วลัทธินั้นก็ศึกษาแล้วลัทธินั้นก็ศึกษาแล้วที่พูดถึงก็คือลัทธิบำเพ็ญตบะของอาลารณาบทอุทกนาบทเนี่ยนะก็ได้สมาธิได้ฌานสมาบัติได้ทั้งรูปฌานได้ทั้งอรูปฌานอุทกนาบทกับอาลารณาบทที่พูดชัดเจนถึงลัทธิที่พระองค์ทรงศึกษาในสมัยนั้นที่ชัดเจนแล้วก็บำเพ็ญทุกขกิริยาเห็นไหมเห็นพระพุทธรูปที่มีปางผอมเห็นแต่หนังหุ้มกระดูกซี่โครงผอมอยู่นั่นบำเพ็ญทุกขกิริยาทรมานด้วยความทุกข์ยากลำบากซึ่งไม่มีใครสามารถจะทำได้เท่ากับพระองค์ก็ไม่เป็นเหตุให้บรรลุธรรมไปศึกษาสมาธิกับอุทกนาบทกับอาลารณาบทไม่กี่วันก็จบทำได้หมดก็ไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่พอใจว่าทางนี้แหละจะเป็นทางตอบคำถามได้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นมาจากอะไรถ้าเป็นอย่างนี้เกิดแก่เจ็บตายก็ยังไม่เป็นที่พอใจก็เลยมีปัญจวัคคีย์ตามดูแลอุปถัมภ์ฐานตามธรรมะเพื่อที่ว่าพุทธเจ้าตรัสรู้และจะได้สอนตนบ้างนี่อันนี้ปัญจวัคคีย์ก็ถูกฝังมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่เพราะฉะนั้นเจอมหาปริศลักษณะเรียกว่าคนสิทธัตถะนี้มีลักษณะแห่งมหาบุรุษถ้าอยู่ครองพระว่าจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะแล้วก็อัญญาโคทัญญะสมัยนั้นก็เป็นพราหมณ์หนุ่มก็ได้เข้าไปทายลักษณะด้วยทายคติเดียวว่าสิทธัตถะราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะจะได้ออกบำเพ็ญและจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าถ้าอยู่ครองจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะจากนั้นแล้วผู้ที่มีอายุมากคิดว่าจะขอจะอยู่เพื่อให้ทันที่พุทธเจ้าตรัสรู้ทันอยู่ไม่ได้เพราะอายุมากแล้วก็เลยสั่งลูกสั่งหลานเอาไว้โยเหลือทันก็คืออัญญาโกฏัญญะอัญญาโกฏัญญะหรือปัญจวัคคีย์อัญญาโกฏัญญะโกฏัญญะในปัญจวัคคีย์ทั้ง5เรียกว่าพระปัตติยมหานามะอัจฉิอันนี้ก็
ไม่ใช่เกิดทันสมัยนั้นเป็นลูกเป็นหลานของบรรดาพราหมณ์ที่มีความรู้ที่ไปรู้ไปเห็นมหาปริศลักษณะของพระพุทธเจ้าขึ้นออกตามองเพ็ญที่ท่านพูดถึงปรารภความเพียรทุกกรรมกิริยาเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีช่องทางที่จะได้กระทำการก็เลยหันมารำพึงถึงว่าจะปรารภความเพียรทางด้านจิตใจจะปรารภความเพียรทางด้านจิตใจแต่ตอนนั้นร่างกายสู้ผอมก็เลยหันมาเสวยพระกายาเมื่อก่อนนั้นอดไม่ใช่อดอดฉันผ่อนฉันมากแล้วผ่อนลงเจ้าเหลือข้าวเม็ดหนึ่งเม็ดตอนหลังมาเลยว่าไม่ใช่ทางก็เลยหันมาเสวยปัญจวัคคีย์เห็นก็เลยหมดศรัทธาโอ้สิทธัตถะเนี่ยคลายความเพียรแล้วเพียรมาเป็นผู้มากมากเลยพวกเราหมดหวังใช่ไหมของนั้นพาหนีจากธรรมรู้เวลาเสนานิคมไปอยู่นู่นเมืองปราชีที่เปียสปาอิสิปัตนมุนิกทายวันเมืองแคว้นคนละแคว้นพาราณสีไปอยู่คนละแคว้นเลยพุทธเจ้าก็เลยได้ความสงบที่เรียกวางเองไม่มีใครไปรบกวนเพราะได้พอถึงวันนี้วันเป็นหกนี่แหละตามตำนานก็ว่าพระองค์เริ่มชนะพญามารตั้งแต่หัวค่ำพญามารเท้าวัดสวนีมารนั่นมาไปจนกลัวพระพุทธเจ้าจะหลุดไปจากอำนาจของพญามารมานี่ก็คือสิ่งที่ขัดขวางเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องการจะตรัสรู้พุทธิภาษาสอนสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารมาทั้งหลายต้องมาขีดมาขวางเอาฤทธิ์เอาเดชระดับไหนมาสู้กับพระองค์สู้ไม่ได้นะไม่หยุดยั้งการจะรู้ธรรมบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าได้ในสุดตามตำนานกล่าวว่าท้าวสวัสดีมานี่แหละต้องมากลับใจจากความเป็นมารมาเอาเพลินเพื่อความเป็นพระโพธิสัตว์มากจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในวันข้างหน้าแน่ในสุดพวกมารทั้งหลายทั้งปวงคือเป็นผู้เดินทางผิดเดินหลงทางผิดหนทางที่ถูกต้องในที่สุดก็ต้องมาเดินตามร่องรอยที่พระพุทธเจ้าท่านเดินไปแล้วนี่แหละคือเป็นวิธีการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อความชนะกิเลสหัวใจของตนไม่ใช่เพื่อชนะอะไรใครทั้งนั้นแต่ในที่สุดด้วยความยิ่งใหญ่ของสามารถชนะแม้พญามารเราสังเกตว่าสมัยมารไปประจวบพระพุทธเจ้าเทวดาที่เคยห้อมล้อมพระองค์อยู่นี้พังหนีหมดเพราะกลัวพญามารท้าวสัพพิมารกลัวพญามารหนีไปอยู่นู่นขอบเขาจักรวาลนั่นหมดเทวดากลัวพุทธเจ้าเลยฟองเดียวโดดเดียวกับบารมีเท่านั้นเองยังมาเอาฤทธิ์เดชทุกอย่างไปทำลายพระองค์ในที่สุดบารมีของพระองค์ก็แก้ได้หมดต้านทานได้หมดไม่สามารถจะขวางได้พญามารตั้งแต่หัวค่ำก็ผ่านไปพอปฐมยามด้วยการที่ดำรงสติมั่นนะมีการตั้งสัตย์อธิษฐานด้วยนะตราบใดยังไม่ได้บรรลุธรรมหนังเนื้อเลือดเหือดแห้งไปเลยแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามจะไม่ยอมลุกขึ้นเน่นะก่อนที่ผมจะได้บรรลุธรรมตั้งสัตย์จะสิ้นขอนทำความเพียรจะไม่ยอมเด็ดขาดถ้ายังไม่ได้บรรลุธรรมในสุขชนะพยามาตั้งแต่หัวค่ำปฐมยามคือหัวค่ำไปจนถึงเท่าไหร่ไปถึงประมาณ 3-4 ทุ่มนี่ก็ได้ยานเราย้อนหลังเห็นอดีตชาตินะปุพเพวาสานุสติญาณเป็นญาณอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์ระลึกย้อนหลังไปถึงการเกิดตายกี่กับกี่วิวัฒนาการเราเลื่อนไปย้อนหลังไปเท่าไรก็เห็นเกิดตายเกิดตายเกิดไปนู่นไปนี่นะตายเกิดไปนู่นไปนี่นะตายเกิดสลับเปลี่ยนกันไปเกิดเห็นภพชาติของพระองค์เองก็ตายเกิดตายไม่มีจบไม่มีสิ้น
เกิดสลดสังเวชในภพชาติของพระองค์เองเนี่ยอย่างแรกนะเพียงแต่กำหนดจิตใส่เท่านั้นแหละความรู้ต่างๆนั้นก็โผล่ขึ้นมาเกิดความรู้ความเข้าใจไปพร้อมๆพร้อมกับที่มีความรู้ประสบพบเห็นผ่านในใจในพระทัยมีปฐมยาปยาที่สองท่ากลางถ้าเราจะเทียบในคืนก็ตั้งแต่สี่ทุ่มไปจนถึงตีสองเนี่ยมัดจิ้งยายาท่ากลางนะที่จะบรรลุถึงยันจะตูปะปาทะยานรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายจุติคือเคลื่อนเกิดตายสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเห็นภพชาติของเราไม่มีสิ้นสุดแล้วพยายามท่ามกลางได้ยามอีกอย่างหนึ่งเห็นภพเห็นสัตว์ทั้งหลายเกิดต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 ายด้วยอำนาจกรรมอะไรกรรมดีกรรมไม่ดีเกิดดีเกิดไม่ดีทุกอย่างลำบากมีความสุขสบายเกิดในโลกเลยเห็นยังไม่มีการจบไม่มีการสิ้นเกิดตายเกิดตายเลยสลดสังเวชแทนภพชาติของสัตว์ทั้งหลายเราเกิดตายเกิดตายสัตว์ทั้งหลายทุกตัวในว่าเกิดตาย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 ทีนี้ด้วยความมีความสงสัยเดิมที่เรียกว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายเป็นเหตุให้โรคได้ก่อปวดพอมาถึงตอนนี้คล้ายๆกับว่ามันค่อยๆรวมมาแล้วล่องมาเพื่อการได้ปฏิบัติละเอียดลึกเข้าไปจนเกิดญาณปฐมญาณปุเพนวานัสสารสติญาณจตุปปาติญาณตอนหลังถ้ำยามแห่งหลักสุดท้ายแห่งราตรีตั้งแต่ประมาณตีสองไปจนถึงสว่างก็ถือว่าปัจฉิมยามคือยามสุดท้ายเป็นเหตุให้โปร่งเลยหมุนกลับไปหมุนกลับมาถึงข้อปฏิบัติในหัวใจคงพิจารณาสาเหตุสาผลสาผลสาเหตุพิจารณาสาเหตุสาไปสามาคงจะตั้งความเกิดนี่แหละเป็นผลรักษาไปสักไปเกิดเห็นภพเห็นชาติการเกิดของรูปธรรมความเกิดของรูปธรรมแล้วก็ดูไปที่ความเกิดของนามธรรมความเกิดของรูปธรรมคนนั้นพิจารณาแล้วความเกิดของนามธรรมก็พิจารณาย้อนไปก็เข้าลักษณะระยะสัจสี่นั่นแหละก็ต้องจับผลสาวไปหาเหตุมันเข้าหลักของระยะสัจทั้งสี่ที่ว่ากำหนดทุกพิจารณาทุกกำหนดพิจารณาทุกย้อนไปหาสมุทัยสมุทัยคือเหตุเกิดทุกเหตุแห่งทุกคือเหตุเกิดตายเป็นผลมาจากอะไรเป็นผลมาจากตัณหาตัณหามีอยู่ในหัวใจตัณหาพาอยากพาดิ้นรนพยายามยึดมุ่งยึดนี้เกี่ยวข้องนี้อุปาทานนี้แล้วไปเกิดเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบพิจารณาไปพิจารณาไปเห็นความอยากเห็นตัณหาคือความอยากในหัวใจพิจารณาย้อนไปมันไปไล่ไปไล่ไปนะสาวจากเหตุไปหาผลสาวจากผลไปหาเหตุมันก็เข้าหลักปฏิจจสมุปบาทหลักปัจจยาการเกิดประทายของพระศาสดาในระหว่างที่พิจารณาค้นคว้าอยู่นั้นมันก็เป็นมรรคมันเป็นข้อปฏิบัตินะไปเข้าหลักของอริยสัจทั้งสี่เพราะฉะนั้นหลักอริยสัจทั้งสี่นี่แหละเป็นธรรมะที่ไม่เคยมีใครบอกสอนพระองค์เลยพระองค์เลยได้ตรัสรู้ธรรมนี่จิตพระองค์เข้าถึงหลักของอริยสัจทั้งสี่พระองค์มีชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบนี่ตรัสรู้เองโดยชอบเพราะหลักอริยสัจทั้งสี่ไม่เคยมีใครสอนแม้แต่อุทกดาบทลาระดาบทเป็นผู้มีจิตละเอียดถึงขนาดนั้นก็ตามก็ไม่เคยมีความรู้ให้พิจารณาถึงหลักของทุกข์แล้วก็เหตุให้เกิดทุกข์
แล้วก็ภพชาติเชื้อของภพของชาติที่มีอยู่ในหัวใจไม่เคยมีใครมีความละเอียดลึกซึ้งลงไปถึงขนาดนั้นพอเวลาเรามาพิจารณาด้วยบุญญาบารมีในพระไตรสร้างมาถึงหลักนี้มาถูกเส้นทางนี้ก็เป็นเหตุและก็สาไป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 จนถึงสาเหตุต้นต่อแล้วก็จิตของพระองค์ก็พ้นพ้นไปได้เกิดญาณอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอาสวัคคายญาณรู้ว่าโอ้ภพชาติของพระองค์หมดแล้วจบแล้วมนุษย์ธรรมสาไป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 คือธรรมะกัดกินเชื้อคือกิเลสกัดไป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 จนหมดเชื้อก็คือจบที่นี้ยินดีและพอใจและความรู้ทั้งนี้เป็นความรู้ที่ดีเลิศประเสริฐที่สุดพอใจและพอใจนี่คือหนทางช่องทางการดำเนินพิจารณาหาคำตอบว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดก็พิจารณาตามที่ประมวลมาคร่าวๆตามที่พุทธเจ้าของเราท่านได้บรรลุธรรมและตรัสรู้ว่าพ้นทุกข์พ้นภัยพ้นเวรในวัฏสงสารหมดภพหมดเชื้อหมดชาติในหัวใจไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานเมื่อไม่มีตัณหาก็สิ่งที่จะพาถึงคือตัณหาพาถึงความรู้ถึงมาเป็นอุปาทานยึดมั่นถึงมั่นเป็นอุปาทานเมื่อไม่มีอุปาทานก็ไม่มีภพไม่มีภพคือที่เกิดเมื่อไม่มีที่เกิดเพราะความอยากมันไม่มีแล้วจิตที่จะไปเกิดก็ไม่มีโอกาสที่จะไปเกิดในภพนั้นก็ไม่มีเนื่องจากไม่ได้ยึดมั่นถึงมั่นไม่ได้สัมพันธ์มั่นหมายที่จะยึดจะเอาเมื่อไม่เกิดความทุกข์ทั้งหลายที่จะต้องมาแก่ที่จะต้องมาเจ็บที่จะต้องมาตายก็ไม่มีในที่สุดพระองค์จบพรหมจรรย์อาสวะกิริยาญาณอย่างหนึ่งรู้ว่าอาสวะกิริยาหัวใจของพระองค์หมดไปสิ้นไประยะเวลาจากนั้นมาจนบัดนี้เป็นเวลา2,600 ปีนี้ที่เราพูดถึงการฉลองพุทธชยันต์ปีคือฉลองชัยชนะที่พระพุทธเจ้าทรงทรงชนะพยามารใครได้ยินได้ฟังตามสื่อที่เขาพูดเขาอะไรอะไรกันเนี่ยเขาจะมีการพูดมีการประชาสัมพันธ์จัดอย่างนั้นจัดอย่างนี้ทั้งฝ่ายองค์กรทั้งหลายจัดทั้งฝ่ายรัฐบาลก็จัดวัดสัมพันธ์พันวัดมันวันนี้ก็จัดกระถางมีพิธียังเป็นกิจจัดลักษณะแล้วก็ชาวพุทธทั่วโลกก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษถือว่าให้ความสำคัญว่าประเทศไทยเป็นศูนย์รวมประเทศไทยเป็นที่รวมของชาวพุทธมีความสำคัญต่อประเทศไทยถือว่าพระพุทธศาสนามีความอุดมสมบูรณ์ในประเทศไทยมีผู้ศึกษามีผู้ปฏิบัติมีผู้ตั้งใจปฏิบัติรักษาศีลโดยยิ่งเจริญสมาธิโดยยิ่งเจริญปัญญาโดยยิ่งมีพระอริยเจ้ามีพระอริยเจ้าปรากฏอยู่ตามที่เราพวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์องค์นั้นครูบาอาจารย์องค์นั้นครูบาอาจารย์องค์นั้นที่นั่นเจริญรอยศึกษาธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็มีจิตเป็นไปตามที่พระเจ้าท่านทรงสอนโดยเฉพาะสมัยปัจจุบันก็มีหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าเป็นผู้เปิดเผยความเป็นพระอรหันต์ให้ชัดเจนขึ้นในโลกในสมัยปัจจุบันสอนจิตลูกหาให้ปรากฏจนมีสื่อหน่อต่อแขนงต่อกันมาจนถึงพวกเราคนโลกคนหลายคนเหลียนได้ยึดเป็นข้อปฏิบัติต่างคนต่างก็สามารถทำได้ตามความสามารถเห็นตนเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนพวกเรามีหน้าที่ที่จะดูแลพระพุทธศาสนามีหน้าที่ที่จะศึกษามีหน้าที่ที่จะพัฒนามีหน้าที่ที่จะประพฤติมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลในหัวใจของเราเราจะได้ดูดดื่มโอชารสของธรรมะในหัวใจถ้าเราดูแลส
สักเฉยโดยที่เราไม่ได้ดื่มรู้รสชาติของพระศาสนาแล้วของมันไม่ต่างอะไรกับมะเดือฟองมะม่วงหรือไม่ต่างอะไรกับคนรับจ้างเลี้ยงโคได้นมเท่าที่เขาให้เป็นค่าจ้างเท่านั้นเองแต่ถ้าหากเราตั้งใจประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมจนมีอัตมีธรรมในหัวใจเท่ากับว่าเราเป็นเจ้าของโคเจ้าของโคกับคนรับจ้างเลี้ยงโคเนี่ยเจ้าของโคเนี่ยสามารถบริโภคนมโคได้ตามต้องการเหมือนเจ้าของสวนสามารถบริโภคผลไม้ในสวนได้ตามต้องการซึ่งตรงกันข้ามกับคนรับจ้างเลี้ยงโคคนรับจ้างเฝ้าสวนพวกเรานับถือพระพุทธศาสนาจริงอยู่แต่ถ้าหากเราไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ได้เจริญสมาธิให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ได้เจริญปัญญาให้เกิดความรู้เกิดความเห็นเกิดความเข้าใจเพื่อจะลดละความทุกข์กิเลสตัณหาอาสวะในหัวใจของเราถ้าว่าเราเฝ้าเฉยๆต่อเมื่อเราเจริญศีลยิ่งเจริญสมาธิยิ่งเจริญปัญญายิ่งจิตใจของเราละเอียดเข้าสู่กระแสของธรรมมีแนวปฏิบัติละเอียดลึกเข้าไปในหัวใจจนสามารถเห็นเหตุเห็นทุกข์แล้วก็เห็นเหตุแห่งทุกข์แล้วตั้งใจปฏิบัติเพื่อเกิดผลปรากฏในหัวใจก็ชื่อว่าเราเป็นพระศาสนาเป็นเจ้าของพระศาสนาโดยแท้ครูบาอาจารย์ท่านเป็นเจ้าของพระศาสนาเช่นอย่างปู่มั่นท่านเป็นเจ้าของพระศาสนาหลวงตาท่านเป็นเจ้าของพระศาสนาพวกเราถ้าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นพวกเราก็เป็นผู้ดูแลรักษาพระศาสนาเพื่อเป็นธรรมทายาทผู้ที่จะรักษาผู้ที่จะสืบทอดผู้ที่จะยังผลให้ปรากฏในหัวใจของเราของท่านอันนี้คือประโยชน์ที่เราเกี่ยวข้องเพราะพุทธศาสนานั้นเป็นพระศาสนาเดียวที่นำข้อปฏิบัติมากำจัดทุกข์กำจัดภัยในหัวใจของเราได้เพราะเป็นศาสนาที่ชี้ถึงเหตุให้เกิดทุกข์ได้อย่างถูกต้องไม่ได้คาดเดาไม่ได้สำคัญมั่นหมายอย่างนั้นอย่างนี้เห็นเหตุเกิดเหตุนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างแท้จริงพยายามปฏิบัติพยายามเข้าถึงพยายามปฏิบัติพยายามเข้าถึงจนเชื่อของกิเลสต่างๆเนี่ยหดลงไปหดลงไปหดลงไปไม่มีโอกาสที่จะเพาะเชื้อเหล่านั้นได้ในที่สุดเชื้อที่จะพึงเจริญงอกเงยงอกงามในหัวใจในใจดวงนั้นก็หมดไปในที่สุดดับหม้อไปนะเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์เท่านั้นเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์คือชื่อว่ากิเลสตัณหาอาสวะที่เกิดปนเปื้อนมากับจิตคือผู้รู้มันก็แล้วมันหมดเชื้อมันก็ดับมันก็หมดไปเหลือแต่ผู้รู้ที่สว่างสวยเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์เหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวไม่มีสิ่งเคลือบแฝงมาด้วยคือกิเลสตัณหาอาสวะที่มันมาคอยบิดคอยเบือนหัวจิตหัวใจของเราให้เป็นไปตามอำนาจของมันเนื่องจากว่าเราเข้าถึงสาเหตุเข้าถึงต้นตอหมดแล้วผู้ที่เข้าถึงได้เต็มที่ก็คือเป็นผู้มีจิตเป็นสัมมาทิฏฐิได้เต็มที่นะราวแต่ที่ยังไม่เข้าถึงเต็มที่ก็เข้าถึงได้เป็นบางส่วนสำหรับผู้ตั้งใจศึกษาตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติก็จะเริ่มจากความเป็นผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเริ่มไปเรื่อยจนเกิดความรู้เกิดความเห็นเกิดความเข้าใจกลายเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเห็นดีเห็นงามเห็นถูกเห็นชอบตามเหตุตามผลที่เกิดขึ้นมีจริงเป็นอยู่จริงเหตุนี้เป็นผลเกิดอันนี้ก็เห็นจริงชัดเจนผลอันนี้เป็นเหตุให้เกิดผลอันนั้นต่อไปผลอันนั้นเป็นเหตุให้เกิดผลอันนั้นต่อไปหรือว่าอันนี้เป็นเหตุให้เกิดอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผลอันนี้เป็นผลเป็นเหตุให้เกิดผลอีกอันหนึ่งต่อไปผลอันนี้เป็นเหตุให้เกิดผลอันนั้นต่อไปเห็นเหตุเห็นผลมันเกาะกันมันเกาะกันเหมือนลูกโซ่เกาะไปเรื่อยเกาะไปเรื่อยเกาะไปเรื่อยเป็นพวง
พราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงไล่หลักปฏิจจการเห็นไหมไล่อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณก็ไล่มาเรื่อยเมื่อพระองค์จะสั่งสอนพวกเราจะต้องมาไล่ตามเหตุตามปัจจัยของมันอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารสังขารคือสิ่งปรุงแต่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปแล้วก็เกิดขึ้นมาเองนั่นคือว่าเราไม่ทราบสาเหตุต้นตอที่แท้จริงสังขารของเราที่เป็นรูปธรรมของเราพอจะรู้จะทราบได้ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่สังขารที่เป็นนามธรรมคือธาตุรู้คือผู้รู้ของเราเกิดขึ้นมาในโลกมีอยู่ในโลกเกิดขึ้นจากอะไรเป็นขึ้นมาจากอะไรอันนี้เราทราบไม่ได้เราทราบพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตั้งว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารนะจิตใจของเราเกิดขึ้นมามีเหตุมีปัจจัยพระองค์ทรงตรัสรู้ว่าอวิชชาความไม่รู้เป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารทั้งหลายมาประกอบกันนะเนื่องจากว่ามีอวิชชาเป็นปัจจัยอวิชชานี้เป็นปรัชญาละเอียดลึกซึ้งและเกินรวมมาถึงอวิชชาในขณะจิตแต่ละขณะในจิตของเราเรามีความหลงครอบคลุมหัวใจเราอยู่สติของเราก็ไม่ชัดปัญญาของเราก็ไม่ชัดสติเราไม่ชัดสมาธิของเราไม่ชัดไม่ชัดว่าจิตของเราอยู่ยังไงไปยังไงทำอะไรยังไงเราไม่ชัดนั่นแปลว่าสติปัญญาของเราสติสัมปชัญญะของเราจางน้ำจืดจางมันชัดไม่ชัดจริงท่านจึงใช้คำว่าอวิชชาอวิชชาเราสังเกตว่าอารมณ์ในใจของเราเวลามันเกิดขึ้นเราพิจารณาอยู่อารมณ์นี้แท้ๆเช่นอย่างเราบริกรรมพุทโธมันสวมรอยแป๊บเดียวพาไปเรื่องเดียวนั้นนะสวมรอยแป๊บเดียวพาไปเรื่องเดียวนี้นะเนื่องจากว่าสติปัญญาของเรามันไม่แน่นหนาพอเมื่อมันไม่แน่นหนาพอไอ้ตรงที่มันมาแทรกมาแล้วก็เป็นเหตุให้เราไปคลุมเรื่องนั้นคลุมเรื่องนี้ต่อไปอีกนี่คืออวิชชาอวิชชาตัวนี้เราดูให้เห็นเป็นภาพสนามเลยแหละนี่ภาพสนามจริงๆพอเราตั้งใจภาวนาพุทโธต้องการให้จิตสงบอยู่กับคำว่าพุทโธให้เกิดความรู้ให้เกิดความตื่นกับคำว่าพุทโธว่าไปว่าไปด้วยเหตุที่สติของเราเบาบางมันก็เดินจิตเราไปนะอวิชชาพออวิชชามันบดบังความระมัดระวังตัวไม่พอพาไปเรื่องนั้นพาไปปรุงเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องตัณหาทั้งหลายนั่นแหละตัณหาในรูปในเสียงในกลิ่นในเรื่องที่ล่วงไปแล้วนั่นแหละมันพาไปเรื่องที่เรื่องนั้นนี่ก็คือหลักของอวิชชานะอวิชชาสาเหตุต้นตอที่แท้จริงเราก็ทราบได้แต่เราน้อมมาที่อวิชชาในปัจจุบันในขณะที่เราภาวนาแล้วมันหลงเพลินไปคิดเรื่องนั้นแป๊บเดียวไปไปถึงไหนก็สักหน่อยเรารู้ตามพุทธตามมาโอ้ไปถึงไหนมันดึงกลับมาทำจนอยู่ก็รู้ทำจนอยู่ก็รู้ไปก็รู้เห็นหยาบก็รู้เห็นละเอียดก็รู้สงบก็รู้มีปัญญามีญาณมีอะไรเกิดขึ้นรู้อยู่ทุกขณะนี่คือรู้เท่าทันก็ได้ไปด้วยอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณก็คือจิตของเราเนี่ยจิตของเราเกิดมาจากก็เกิดมาจากสังขารเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนไหมว่าจิตของเราเกิดขึ้นจากอะไรท่านก็สอนอยู่ว่าวิญญาณเกิดขึ้นมาจากสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณในตอนนี้หมายถึงธาตุรู้คือจิตคือผู้รู้วิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปรวมทั้งโรครวมทั้งนามเนี่ยพอมีจิตแล้วก็ไปแสวงหาที่เกิดที่เกิดนั้นมีทั้งโรคมีทั้งนามสมมติอย่างเราเกิดในท้องแม่นั่นแหละเราเกิดในท้องแม่ก็คือโรคในท้องแม่มีเลือดมีเนื้อมีธาตุของพ่อกับธาตุของแม่เนี่ยเป็นโรคแล้วก็มีนามเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามและโรคเนี่ยมันชัดเจนเกิดนามและโรคนามก็คือก็คือจิตเกิดจิตไปถึงปฏิสนธิในท้องแม่โรคก็คือโรคที่ตั้งครรภ์ในท้องแม่พอมีตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วก็เก
คือสังขารประกอบกันโตไปโตก็ขยายไปเจริญไปเจริญไปเจริญไปไม่มีการอยู่ที่ไม่มีการคงที่ขึ้นชื่อว่าสังขารเขาไปเกาะคุมกันแล้วเขาจะไม่คงที่เขาจะเปลี่ยนตัวเขาไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยไม่มีคงที่เพราะฉะนั้นท่านจึงพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังอนิจจังยังไงทุกขังก็อย่างนั้นทุกขังยังไงอนิจจังก็อย่างนั้นเนื่องจากว่าคำของที่เพราะสังขารมันเกี่ยวข้องกันมันทำงานไปทุกขณะ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 ของมันแหละมันเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเนี่ยเป็นลักษณะของทุกขังลักษณะกิริยาการเปลี่ยนไปก็เป็นอนิจจังอันนี้คือเป็นภาวะของธรรมชาติรูปพุทธามตนามธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกันที่มีสังขารเข้าไปเกี่ยวข้องมีความเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างนี้ภาวะอันนี้เป็นภาวะที่ใครไม่สามารถจะมาดัดแปลงได้แก้ไขได้ท่านพระองค์จึงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาใครไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้อันนี้คือภาวะดั้งเดิมของไตรลักษณ์ที่พุทธเจ้าทรงสอนเรารู้เราเข้าใจง่ายๆถึงหลักของรูปธรรมถึงหลักของนามธรรมเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เป็นเบื้องต้นเราเจริญธรรมปฏิบัติธรรมตามนี้จนเห็นไตรลักษณ์ด้วยญาณนะเกิดญาณเกิดความเห็นเกิดความอย่างรู้ด้วยญาณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามหลักของนิจจังตามหลักของทุกขังตามหลักของอนัตตาก็จะทำให้เราเข้าถึงธรรมที่ละเอียดลึกเข้าไปเรารู้เราเข้าใจว่าหลักนี้แหละหลักของนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นกลุ่มหมายปลายทางทำให้เราค่อยๆเดินค่อยๆคุ้นเคียงค่อยๆแกะค่อยๆไปให้เกิดความรู้เกิดความเห็นเกิดความเบื่อหน่ายในรูปธรรมในนามธรรมนี้เป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปก็เป็นปัจจัยเกิดอายตนะเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นปัจจัยเกิดอายตนะเมื่อมีอายตนะมันก็มีผัสสะมันสัมผัสสัมพันธ์กันตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นช่องออกเป็นประตูเป็นทวารทำให้จิตคือผู้รู้ข้างในออกไปหาเรื่องข้างนอกออกไปทางตาก็ไปเห็นรูปไปดูรูปเห็นว่ามีแต่ชอบกับไม่ชอบรูปดีก็ชอบใจรูปไม่ดีก็ไม่ชอบใจเสียงก็เช่นเดียวกันกลิ่นรสสัมผัสแม้แต่สิ่งที่ล่วงไปแล้วกลายเป็นสัญญาอารมณ์อยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นช่องออกที่กิเลสหรือผู้รู้ในหัวใจของเรามันออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็น้อมนึกทางใจลงน้อมนึกน้อมนึกทางใจอันเป็นช่องออกเป็นอายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาที่เราไล่ตามหลักของปฏิจจสมุปบาทความดีใจความเสียใจความยินดีกับความยินร้ายเป็นเรื่องของเวทนายินดีก็เป็นสุขเวทนายินร้ายเป็นทุกขเวทนามันมีเหตุมีปัจจัยไล่มาเป็นลำดับเป็นขั้นเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาใช่ไหมเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาหมายถึงตัณหาใหม่ที่จะเพิ่งเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นโดยการสัมผัสเกิดเวทนาแต่ตัณหาเก่ามีดั้งเดิมอยู่แล้วตัณหาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาอันนี้หมายถึงเวทนาใหม่ที่จะเพิ่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวทนาเก่านั่นแหละมันจะสร้างสมบกลงสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างตัณหาใหม่ให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยเกิดขึ้นอยู่เรื่อยเกิดขึ้นอยู่เรื่อยอาศัยเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาเมื่อตัณหาเกิดเมื่อตัณหาเกิดการยึดมั่นถึงมั่นอุปาทานก็เกิดขึ้นก็มีขึ้นเมื่ออุปาทานเกิดขึ้นมีขึ้นภพมันก็มีเรายึดถืออย่างไรเราก็จะต้องปฏิบัติตามนั้นเราจะต้องเดินไปตามนั้นมีปัญหามีปาฐานมีภพแล้วก็เมื่อมีภพแล้วเราจะต้องไปเกิดในภพเมื่อเกิดในภพมาแล้วเช่นอย่างเรามาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยก็ถือว่าได้ภพในโลกมนุษย์เนี่ยแล้วก็ต้องอยู่ดำรงชีพอยู่แล้วอยู่ไปอยู่ไปก็ต้องแก่อยู่ไปไปต้องเจ็บอยู่ไปอยู่ไปก็ต้องตายในระหว่างที่ยังไม่ถึงตายก็เกิดวิโยคเกิดพัฒนาเกิดเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้เกิดเหี่ยวแห้งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสดีใจเสียใจอุปาญาตเหี่ยวแห้งใจทุกระทมตรอมตรองใจนี่คือความทุกข์ถึงที่สุดนี่ความทุกข์นี่แหละหัวใจของคนของสัตว์เนี่ยไม่มีใครต้องการไม่มีใครปรารถนาพระพุทธเจ้าท่านทรงแสวงหาเป็นต้นต่อสร้างบารมี
พระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อเอาความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงศึกษาให้ความทุกข์ให้จบในหัวใจของพระองค์แล้วก็มาสอนสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงให้ศึกษาตามปฏิบัติตามพ้นทุกข์ไปตามพระองค์ได้เนี่ยถือว่าเป็นการเปิดหูเปิดตาของสัตว์โลกเป็นดวงตาของสัตว์โลกทำให้สัตว์โลกเนี่ยรู้ถึงและตื่นตัวศึกษาตามปฏิบัติตามเพื่อเอาความมืดออกจากหัวใจเอากองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงออกจากหัวใจเอาโลกทั้งรุ่นออกจากหัวใจเข้าถึงกระแสธรรมเข้าถึงความเป็นธรรมเข้าถึงความเป็นธรรมทั้งรวมพ้นทุกข์พ้นโทษพ้นเวรพ้นภัยในวัฏสงสารนี่เราพูดถึงคุณสมบัติของพระพุทธศาสนาพวกเราพยายามดูแลรักษาพัฒนาหึงหวงพยายามศึกษาพยายามประพฤติธรรมพยายามปฏิบัติธรรมให้เกิดมีผลขึ้นในหัวใจที่จะได้ดื่มโอชารสของธรรมเข้าสู่หัวใจไม่เป็นคนเลี้ยงวัวคอยรับจ้างเพื่อเอาน้ำมันค่าการจ้างคนเฝ้าสวนได้รับผลไม้ตามที่เขาจ้างให้เฝ้าให้เป็นเจ้าของโคนให้เป็นเจ้าของสวนสามารถผ่านพ้นความทุกข์ไปได้จริงเราตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มที่สุดเที่ยวแรงสุดความสามารถแต่สำหรับศาสนาอื่นนั้นท่านก็บอกไปสอนไปตามลำดับขั้นถ้าเราจะเทียบกันเหมือนกับบันไดนี่แหละเขาอาจจะขึ้นมาได้หนึ่งขั้นสองขั้นบางศาสนาอาจจะได้สามขั้น4ขั้นเช่นอย่างศาสนาพราหมณ์เขาสอนให้มีความสงบเขาสอนให้มีสมาธิสอนถึงรูปสมาบัติอรูปสมาบัติเนี่ยพวกศาสนาพราหมณ์เขาเรียนนะแต่มันยังอยู่ในขั้นของสมาธิปกติจะมาพิจารณาเกิดความรอบรู้ทางด้านปัญญาก็มันก็ไม่ถึงเนื่องจากว่าองค์ศาสดาแท้ๆของเขาก็ติดตันอยู่แค่นั้นถึงกระนั้นก็ตามก็ทำให้จิตของเขาเนี่ยได้รับความแปลกประหลาดอัศจรรย์เนื่องจากความสงบของจิตนั้นนะมันเป็นเหตุเกิดความแปลกประหลาดอัศจรรย์นี่ก็ถือว่าลำดับอันนี้ก็ถือว่าเป็นลำดับสูงขึ้นมาเพียงแต่เขาไม่ได้เจอวิปัสสนาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านเองเขาเลยไปติดค้างอยู่แค่พรหมโลกก็มีกาลมีเทศะมีการมีเวลาและก็มีสถานที่สิ่งที่มีกาละสิ่งที่มีเทศะมีการมีสถานที่เวลาแล้วมันมีเวลาจำกัดเวลาก็หมดไปอยู่บนชั้นพรหมบนพรหมโลกกี่ธนันกับอายุธนันกับอายุธรรมีกับในสุดก็หมดไปได้เมื่อหมดแล้วจุดที่ละอุบัติมาอุบัติเป็นมนุษย์บางทีก็มาอุบัติเป็นสัตว์เลี้ยงช้างบางทีก็ลงอาบายไปนี่มันเลยไม่ถึงจุดจบยังไม่มีที่จบจะต้องมาวนเวียนจะต้องมาก่อทุกข์เกี่ยวข้องกับความทุกข์ไม่จบยังไม่จบแต่ก็มาได้สูงพอสมควรแต่ก็ยังไม่ทันพระพุทธเจ้าของเราพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้เองโดยชอบและยิ่งความสามารถของพระองค์ยิ่งศึกษาไปยิ่งเห็นความอัศจรรย์ยิ่งเห็นความสามารถศึกษาไปยิ่งเห็นความสามารถของพระองค์คือความสามารถโดยธรรมละเอียดลึกเข้าไปที่พระองค์สอนเราที่เรามาเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นเลยแล้วเราก็เห็นความเราจะเห็นความอัศจรรย์ที่พระองค์ท่านผ่านไปก่อนแล้วเราก็พยายามตะเกียกตะกายตามไปตามภูมิตามชั้นตามความสามารถเห็นมากเห็นน้อยเห็นลึกเห็นตื้นตามความสามารถของตัวพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วไม่ประมาทไม่นอนใจศึกษาพัฒนาและก็ปฏิบัติให้มีผลของการปฏิบัติในหัวใจของเราจะได้ความสุขจะได้ความเจริญในหัวใจของเราโดยธรรมตามอัตภาพแห่งตนของตนพอสมควรเวลา
พยาตีที่ไหนมาบ้างยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปเลยไปนี่ก็จะร้องที่บ้านมาจะร้องที่ถ้ำเก่าอีกก็ได้วันที่สองก็พรุ่งนี้วันนี้วันที่หนึ่งมาวันนี้พรุ่งนี้แล้ววันที่สามก็จะไปบุพเพกันละทีบุพเพกันที่สี่ถ้าต้องมีพระป่าอยู่นั่นเสร็จแล้วก็จะลงไปปูหุ่นกันคนวันที่สี่พอดีกันแหละไปเรียนที่นั่นไปโพธิญาณตีที่นั่นครับผมเอาไปตรงไหนที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าตรงไหนยังไม่เคยไปทะเบียนให้หมดมีสาขาที่จะไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยเขาอยู่มันไว้ถึงนานนั่นที่สามมาที่สามได้เข้าเทศอีกที่สี่ที่ห้าที่หกที่ได้กลับวันนี้ปีนี้ไปอินเดียไหมเนี่ยไปครับไปมาแล้วเดือนมีนา28มีนา28มีนากลับมา9เมษา9เมษาตรวจมีไฟขึ้นไปกาดมันดุไปกาดมันดุกาดมันดุกาดมันดุนี่มันพม่านะอ๋อเนปาลครับผมอ๋อเนปาลออกจากอินเดียก็ขึ้นเครื่องภายในโอ้เนปาลกาตมันดูนี่เนปาลเนาะนี่หมู่ระยะหลังนี่หมู่เข้าไปถึงไอ้กบิลพัสเห็นก็ถ่ายรูปถ่ายลายไม้ดูโอ้กบิลพัสนี่ครับใหญ่โตมีเนินดินเนินอะไรเต็มไปหมดเราไปไม่ถึงสักทีมันอยู่ในเขตเนปาลหลังจากนี้หมูเขาไปปีนี้เขาได้ไปถึงมั้งเราไปไม่ถึงสักทีกำลังพัฒนามั้งจะมีรพัฒน์กำลังพัฒนาบางคนได้ยินได้ฟังแล้วก็ตั้งใจจริงนะบางคนเราไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเราแต่ต่างประเทศบางคนได้ยินได้ฟังเรื่องข้อปฏิบัติของพุทธศาสนาสนใจบางคนสนใจสังเกตดูเราไปเนี่ยเราไปแค่สิงคโปร์มาเรียนเขาสนใจเขาสอบเขาถามเขานู้นเขานี่สนใจที่มีเปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดก็พวกเราเนี่ยแหละจามประยูนนี่จามประยูนเนี่ยมาปิดทองเนี่ยจามประยูนลูกไปปิดทองอินโดมาเพิ่งกลับมาเนี่ย จามประยูนนี่นั่งเสื้อลายเนี่ยกำลังจะปิดทองอยู่เนี่ยสองวันสามวันแล้วสองสามสี่วันแล้วเนี่ยหลอกทองขัดยังไม่เสร็จพรุ่งนี้น่าจะได้ผลมั้งพ่นเสร็จแล้วทาสีแดงแล้วก็ทาสีอีกทีหนึ่งปิดทองปิดทองโลหะทองเหลืองเป็นรูปของพระพุทธเจ้าปิดทองให้เหลืองอารามนี่ก็เป็นการพัฒนาเป็นการดูแลเป็นการพัฒนาเป็นการเชิดชูเป็นการบูชาที่เราทำนี่เราทำเป็นการบูชาถ้า
ทำเพื่อเป็นการเชิดชูทำเพื่อเป็นการบูชาเพราะพระพุทธรูปเป็นเท่ากับเกียรติองค์หนึ่งองค์หนึ่งเกียรติเป็นวัตถุก็จริงแต่เป็นวัตถุที่เป็นสื่อนำความดีเข้าสู่หัวใจพระพุทธรูปเป็นสื่อนำความดีเข้าสู่หัวใจเราไปศึกษาเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาพอเราเห็นพระพุทธรูปปั๊บเป็นสื่อนะไม่ต้องมีตัวสื่ออ่านเห็นว่าเป็นพระพุทธรูปโอ้นี่พระศาสดารูปของพระศาสดาเป็นสื่อให้นึกให้เริ่มใสให้ศรัทธาให้ใจสงบให้ใจเยือกเย็นพระเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าเป็นอุเทสิกเจดีย์ประเภททำพระรูปเจาะจงต่อพระองค์ท่านเจดีย์องค์หนึ่งองค์หนึ่งแต่ว่าจิตใจที่เราลึกไหนจะต้องระลึกถึงคุณนะพังหมดเรียกว่าหมดติดสวยติดรูปสวยสีงามเนี่ยอ้าวแล้วมันไม่ได้เลยไปถึงคุณแล้วตอนนี้คุณของพระองค์บริสุทธิ์ที่คุณหมดจบจากกิเลสและชี้เชิงปัญญาคุณมีความรู้ทุกระยะทุกเวลามีความรู้รู้หมดทุกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งมีปัญญาที่ขุ่นและที่สำคัญที่สุดก็มีความกรุณาเมตตากรุณาปราณีที่เราสอนประกาศถูกต้องพระพุทธศาสนาเราฟังดูแต่ตอนพระองค์ส่งพระสาวก60รูปไปประกาศพระศาสนาพวกเธอทั้งหลายจงไปอย่าซ้ำกันอย่าซ้ำเป็นสององค์ให้ไปแห่งละองค์ละองค์คนละทิศคนละทางที่ไปที่ไปเพื่อไปช่วยสอนให้ช่วยสอนช่วยดับความทุกข์ในหัวใจของสัตว์ในหัวใจของผู้ที่กำลังมีความทุกข์ในหัวใจเราไปให้ซ้ำที่กันแม้พระองค์ก็ไปที่รู้เวลาเสนาธิคมซึ่งเป็นสถานที่พระองค์ตรัสรู้ไปก็ไปแย่รังชนินมันก็ยังรังมดแดงไปแย่รังชนินได้บริษัทบริวารเพิ่มเดียวเป็นพันๆชนินเป็นบริษัทบริวารชนินนี่ถ้าไม่ใช่นิสัยของพระศาสดาเอาไม่ได้ชนินคนสมัยนั้นเนี่ยพระอรหันต์ขึ้นสมองนะดูเราฟังดูชนินได้รู้รักสัพพะคือจะแสดงเรื่องเดียดให้เห็นเท่าไหร่ครับนิยมชมชอบชมเชยอยู่แต่ก็สู้เราไม่ได้สู้เราไม่ได้เราเป็นพระอรหันต์ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราพุทธเจ้าท่านคงเยี่ยมอยู่ในใจเลยเนาะโอ้ยเด็ดเลยใช้อุบายใช้วิธีนะกว่าจะหักแข้งหักขาให้สยบย่อเนี่ยเนาะหมดอุบายวิธีไปเป็นพันๆเนี่ยสุดท้ายเห็นว่าใจมันลงหมดแล้วเนี่ยใจมันลงมาที่พระองค์หมดแล้วเนี่ยพระองค์มีทั้งตาหนอกตาไหนดูไปใจมันอ่อนหมดแล้วยังเหลือแต่เหตุปัจจัยไปกระตุ้นหัวเข่าอ่อนโยกเท่านั้นเองนะอุรุละกัสสปะเธอมีแต่สำคัญว่าเจ้าของเป็นพระอรหันต์ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแท้จริงข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์ของเธอก็ยังไม่เห็นเธอยังไม่รู้ข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์เธอก็ยังไม่รู้เธอหลอกลวงตัวเองแล้วไม่พอหลอกลวงคนอื่นอยู่ข้างไปโอ้โหหัวข่าวอ่อนยั่วเลยขอบวชนี่น้องนาทีกระสปะพญากระสปะบริษัทบริวาร300 200รวมเป็น500กุลังกระสปะ500เป็น 1,000พันกับหัวหน้าสามเป็น 1,300 บวชเสร็จเรียบร้อยพาไปแสดงธรรมที่นู่นแม่น้ำพญาตำบลพญาอยู่ทางตอนเหนือขึ้นไปอีกเรื่องอาทิตตปริยายะสูตรความร้อนสูตรที่ว่าด้วยความร้อนตาเป็นของร้อน
ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของร้อนรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นของร้อนร้อนเพราะเป็นเหตุให้เกิดราคะโทสะโมหะนะเราร้อนเพราะให้แก่ให้เจ็บให้ตายนี่คือร้อนนี่เราฟังหลวงพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมละเอียดลึกซึ้งร้อนไม่ใช่ไปบูชาไฟร้อนๆแบบนั้นนี่แหละไอ้ตัวนี้น่ะมันร้อนร้อนอันนั้นร้อนร้อนข้างนอกอันนี้ร้อนข้างในร้อนเป็นผ่านแดงอยู่นั่นแหละร้อนระอุอยู่ในนั้นระบมหัวใจร้อนจนเหือดจนเหี่ยวจนแห้งระทมตรงๆหัวใจราคะโทสะโมหะ